สวัสดีค่ะชาวลัคนาและชาวราศีเมถุนนะฮะขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าค่ะคลิปนี้แอดมินพยากรณ์ดาวประจำช่วงเดือนกันยายน2567ของชาวลัคนา,าราศีเมถุนเนาะว่ามันจะเกิดเหตุอะไรบ้างมีอะไรต้องตั้งรับไหมหรือมีอะไรที่เรา เออช่วงระยะเวลานี้มันดีเราลุยเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะลัคนาาศีเมถุนเนี่ยก็ต้องบอกว่าช่วงระยะเวลาของต้นเดือนนะคะจะมีดาวขยับย้ายตั้งแต่วันที่หนึ่งกันยาเลยนะเดี๋ยวแอดเอาตรงนี้ออกก่อนก็คือดาวที่ขยับย้ายเนี่ยก็จะเป็นดาวพระพระพุธนะคะยกเข้าสู่ราศีสิงห์นะ ตั้งแต่วันที่1กันยายนนะคะระหว่างนั้นเนี่ยดาวพระอาทิตย์ก็ยังอยู่ในราศีสิงห์เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ส่วนดาวพระศุกร์เนี่ยก็อยู่ในราศีกันนะคะดาวก็จะเป็นแบบนี้ในช่วงของพุธยกเข้าสู่ราศีสิงห์นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อพุธยกเข้าสู่ราศีสิงห์เนี่ยตำแหน่งของพุธค่อนข้างเข้มแข็งพุธเป็นดาวประจําตัวของชาวลัคนาราศีเมถุนถูกไหมแล้วก็มามีตําแหน่งเป็นทั้งมหาจักร และราชาโชคเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆของชาวลัคนาราศีสิงห์ที่เคยปฏิบัติมาด้วยความอดทนอดกั้นอะไรต่างๆนานาในช่วงก่อนหน้าในช่วงพระฤหัสอยู่นรวนวินาศโอ้โหมีแต่เรื่องที่แบบว่าเครียดรู้สึกวิตกกังวลย้ำคิดย้ำทำอะไรต่างๆก็ตามในระยะเวลานี้แอดขอบอกเลยว่า ไม่ว่าเรื่องของโชคลาภความสําเร็จต่างๆของชาวลัคนาราศีเมถุนเนี่ยถูกพระอังคารมาขัดขวางมีการประทะมีการอะไรต่างๆมีปัญหาต่างๆช่วงระยะเวลาที่พระพุธเดินทางเข้าสู่เรือนสหัชชาทุกอย่างเดินหน้าเดินหน้ากระจัดกระจายเดินหน้าแบบไม่มีอะไรมามาขวางกั้นชาวลัคนาและราศีเมถุนได้เขาเรียกว่าเป็นจังหวะระยะเวลาที่เดินหน้าเต็มตัวดาวพุทธดาวพุธเนี่ย พอเข้าไปอยู่ในตำแหน่งนี้ด้วยตำแหน่งที่ค่อนข้างดีแนวเรือนสหัชชาเป็นอุดมเกณฑ์ของชาวลัคนาราศรีเมถุนด้วยนะคะก็ยิ่งส่งผลให้เจ้าตาในช่วงระยะเวลาเนี้ยต่อให้พอังคารทับตัวมาตั้งแต่เดือนสิงหาเมถุนก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะเครียดหรือวิตกกังวลอะไรมันเป็นช่วงระยะเวลาที่เมถุนเนี่ยเขาเรียกว่าตักตวงทั้งเรื่องของเกติยศชื่อเสียงหรืออะไรต่างๆที่กบดานมาเป็นระยะเวลาหนึ่งซึ่งแอดบอกว่า อย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งออกหน้าออกตานะละกักนณาราศีเมถุนระยะเวลานี้เนี่ยเชิดได้เลยเพราะว่ามันเป็นจังหวะที่เพื่อนฝูงสังคมการเดินทางการเจรจาของชาวลกักนาราศีเมถุนที่เก็บเก็บเอาไว้บอกใครไม่ได้ทั้งนั้นมาก่อนหน้านี้นะคะวางแผนอะไรเงียบๆมาก่อนหน้านี้ช่วงระยะเวลานี้มันเกิดเรื่องที่จะทําให้เจ้าวตาประสบความสําเร็จได้นะคะตัวเจ้าวตาในระยะเวลานี้จะไปพูด จะไปเจรจาจะไปติดต่อจะไปสื่อสารจะไปโฆษณาจะไปเป็นพรีเซนเตอร์จะไปโต้วาทีจะไปเป็นอะไรอะที่มันต้องใช้การพูดอะก็ต้องบอกว่ามันออกแนวประสบความสําเร็จมากๆสหัสชชะนี่ก็เป็นเกษตรตัวตนก็อยู่ในเรือนสหัสชชะนะคะแล้วอีกด้านหนึ่งก็เป็นพันธุ์ทุก็เป็นความมั่นคงเพราะฉะนั้นชาว,าวราศรีเมถุนก็บอกเลยว่าตั้งแต่ต้นเดือนก็ลั่นกองลบกันมาเลยเนะี่ยอวยยศอวยโชคอวยลาภอวยความสาเร็จอวยการติดต่อ ให้เจ้าตาและถ้าดาวได้เกณฑ์ดีมากๆผูกพันกับดาวพื้นดวงเกิดบอกเลยว่าระยะเวลานี้เป็นไงฮะพั์สมบัติจากบรรพบบรุษโชคดีเกี่ยวกับเรื่องที่ที่ที่มีอยู่เกิดมีราคาขึ้นมาที่ที่มีอยู่เกิดมีคนสนใจมาขอซื้อที่ที่มีอยู่ยังไม่ได้เป็นชื่อตัวเองผู้ใหญ่โอนให้เป็นชื่อตัวเองจัดสรรให้เป็นชื่อตัวเองบางคนเพิ่งเรียนจบมาพ่อแม่ซื้อบ้านซื้อรถ ดาวบ้านดาวรถให้บางคนได้งานทำเกิดความมั่นคงในช่วงระยะเวลานี้แหละถึงแม้งานนั้นจะไปเกี่ยวกับเรื่องของวินาศซึ่งมันเป็นปกติของจากราศีเป็นปกติของจังหวะที่ชาวลัคนาราศีเมถุนจะต้องพบเจอเพราะว่าพระฤหัสของคุณอยู่ในเรือนวินาศการงานมันเกี่ยวกับเรื่องวินาทไปบรรจุครูปรากฏว่าเป็นไงคะ ปรรจุไกลเชียวหรือเป็นช่วงระยะเวลาที่สอบชิงทุนอะไรเดินทางไปเมืองนอกหรือต้องเดินทางออกจากบ้านแต่ทุกอย่างแนวโน้มมันดีนะคะมันมีเกณฑ์ที่แบบจะประสบความสําเร็จโชคลาภและเงินทองและการติดต่อและการสื่อสารเอาเป็นว่าเมธุนเนี่ยถ้าถึงวงรอบที่คุณสะสมสเสบียงกลางในชีวิตมาระยะเวลานี้ก็โปะละต้องตั้งเนื้อตั้งตัวได้บางคน จับพัดจ,จับผูในระยะเวลานี้ไปมีอาชีพจัดสรรที่ดินอาคารอาเป็นประธานบริษัทอะไรก็ว่าไปเป็นเจ้านายตัวเองและบางคนเจ้านายผู้บังคับบัญชาจากที่เป็นศัตรูระยะเวลานี้หันกลับมาเป็นมิตรกับเจ้าพตาและมันอยู่ในช่วงของการโยกย้ายบางคนนะ่อยู่ในตําแหน่งเดิมเพราะว่ามันเกิดความมั่นคงแตกขยับปรับขึ้นนะคะก็ต้องบอกว่าตั้งแต ตั้งแต่1กัน,นยายนลั่นกองลบมาแล้วนะคะบางคนที่เกิดแล้วนะเรื่องนี้เกิดอะหลังจากนั้นพระทิศยกเข้าสู่ราศีกันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อกี้ที่แอดพูดเลยเพราะว่าเป็นไงฮะดาวมันสลับเรือนกันแถมยังมาทําให้พระสุขหรือว่าเจ้าเรือนปุตตะของเจ้าตานั้นมีสถานะที่ดีขึ้นพระสุงยังเป็นเจ้าเรือนวินาศด,ด้วยแสดงเมื่อก่อนหน้านี้นะคะเจ้าตาลักษณะของดาวแบบนี้ จะส่งผลดีเกี่ยวกับเรื่องของคนที่ทํางานเกี่ยวกับวินาศเบื้องหลังทํางานไกลทํางานลําบากทํางานเกี่ยวกับเรื่องของความเสียหายต่างๆเนี่ยนะคะเกี่ยวกับการแค่แก้ไขต่างๆเนี่ยเกิดประสบความสําเร็จขึ้นมาแอดกังวลน,นิดนึงคือประมาณเดือนกันยายนเนี่ยมรุตยูเริ่มถอยหลังหลายๆอย่างของชาวลัคนาราศีเมถุนมันขยับดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นแต่มันมีอย่างหนึ่งที่อาจจะต้องเป็นกังวลหน่อยคือ ระวังเพราะว่าเพราะว่าแอดบอกเจ้าตาว่าดาวสหัสชะหรือว่าเพื่อนฝูงหรือว่าสังคมหรือว่าการติดต่อของคุณส่งผลดีใช่ไหมแต่ด้วยพระอาทิตย์เนี่ยขยับมาอยู่ในเรือนพันธุแม้จะมีตำแหน่งที่เป็นตำแหน่งที่ยังเข้มแข็งดีก็คือเป็นตำแหน่งที่เขาเรียกว่าเป็นคู่อะไรอ่ะคู่ฝ่ายหาความรู้ศึกษาความรู้คู่วิชาการเขาเจอกับมรตยูเนี่ยต้องระวังคือเอางี้ เม่ถุนคุณรู้ว่าเพื่อนดีก็มีเพื่อนไม่ดีก็มีคนที่คบผิวเผินแล้วดีก็มีคนเจอหน้ากันถูกชะตาก็มีต้องแกะให้ออกเลยอ่ะเวลานี้ใครอยากโค่นล้มล้มคุณใครอยากหลอกลวงคุณเพราะอย่างน้อยมรุตยุที่ถอยหลังในเรือนวินาทมีผลเกี่ยวกับเรื่องของการทรยศหักหลังด้วยนะคะจังหวะประมาณวันที่17กันยาย,ยนเป็นต้นไปหรือก่อนหน้าบวกกันไป2อาทิตย์ลบบวกลบ2อาทิตย์เนี่ย ดาวอาจจะส่งองศา,าถึงกันได้นะฮะเพราะฉะนั้นช่วงจังหวะ17กันยายนระวังเรื่องของการทรยศถักหลังแต่ทั้งหลายทั้งปวงแล้วปรากฏว่าพระพุทธเสด็จเดินเร็วตามมาในอีก2วันคือวันที่19กันยายนนะคะพุทธเดินเข้ามาในเรือนพันธุปรากฏว่าเป็นอะไรคะเป็นตำแหน่งเกษตราและมหาอุดทีนี้เรื่องโชคลาภความสำเร็จที่ดินทรัพย์สินต่างๆที่แอดพูดมาในตอนแรก ตอกเสาเข็มตอกหมุดตอกฟ้าลงตอกอะไรตอกคือตอกปิดแบบตอกปิดเลยว่าต้องได้ชัวพุทธตำแหน่งนี้จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างของเจ้าตาที่ทำมาทั้งหมดทั้งสิ้นประสบความสำเร็จอย่างสูงสุดไม่มีอะไรมาต้านทานได้ส่วนจะสำเร็จประมาณไหนอยู่ที่พื้นดวงเกิดอยู่ที่กรรมเดิมอยู่ที่กรรมปัจจุบันอยู่ที่บุพกรรมอะไรที่จะส่งผลและวงรอบชีวิตอะที่สะสมมามันจะขนาดไหน แต่ต้องบอกว่ามีลักษณะของการประสบความสำเร็จด้วยความรู้ความสามารถของตัวเองเขาเรียกว่าใหญ่ครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งเสือเดินเร็วมีข้อเสียอะไรบ้างมีข้อเสียว,ว่าบางครั้งชื่อเสียงความมั่นคงหรือสิ่งต่างๆที่ได้มามันไม่ทันตั้งตัวมันไม่ทันตั้งใจอย่าลืมว่าคุณมีดาวราหูเล็งเรือนพันธุอยู่ เพราะฉะนั้นระวังความลุ่มหลงระวังการทําตัวเองให้เสื่อมระวังบางสิ่งบางอย่างที่เข้ามาเป็นโชคลาภความสําเร็จในตอนนี้เป็นโชคลาภความสําเร็จที่ไม่ถูกต้องถ้ามันถูกต้องก็แล้วไปสิ่งที่ระวังต่อไปก็คือระวังเรื่องความโอ้อานะคะหรือบ้ามนาจอะไรพวกนี้ค่ะน้องนั้นเราไม่น่ากังวลทําไมอาจ,จะต้องบอกว่าเมถุนต้องระวังความโอ้อ่าบ้ามนาเพราะอะไร พอช่วงจังหวะนี้ดาวประจําตัวของตัวเองมันเข้มแข็งอย่างรวดเร็วพลิกหน้าพลิกหลังไปแบบว่าคาดไม่ถึงเพราะฉะนั้นลัคนาราศีเมษถุนนะาะจะเกิดเรื่องที่ประสบความสําเร็จอย่างรุนแรงหรือถ้าบางคนบอกว่าแต่หนูมีพูดเป็นกาลีในปีนี้กาลีก็ยังให้โชคลาภแต่มันมีปัญหาก่อนหน้านั้นแต่มีโชคลาภและความสําเร็จที่มันปึงปังได้ดังใจนะ่แน สิ่งที่อาจจะกังวลสําหรับคนที่มีพุธเป็นกาลีคือเส้นทางของคุณอาจจะไม่ใช่เส้นทางที่ผ่องแผ้วเป็นเส้นทางที่เจือมาด้วยความเป็นสีเทาเป็นเส้นทางที่ใจร้อนเชื่อคนง่ายและสามารถที่จะพลาดพลั้งได้แม้ว่าสิ่งที่เข้ามาต่างๆมันเป็นยศลาบนะคะเจะ้าตาก็ต้องตั้งสติไม่มีอะไรเหนือไปกว่าการปฏิบัติเพื่อเรียนรู้จิตใจเราพัฒนาจิตใจเรา เจ้าตาพัฒนาจิตใจไปควบคู่กับความเจริญที่หลังไหลเข้ามาในช่วงระยะเวลานี้หรือเส้นทางชีวิตที่มันดีขึ้นแอดเชื่อว่าต่อให้ก่อนหน้านี้คุณพบเจอเรื่องราวอะไรก็ตามเ,นเหนื่อยเมื่อยล้าเหลือเกินในชีวิตอะจังหวะของดาวในเดือนกันยายนมันจะปรับพื้นฐานจากตอนที่คุณพบเจอก่อนหน้านี้ขึ้นมาอีกหลายสเต็ปค่ะคุณจะแก้ไขปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างไปได้อย่างคลี่คลายและรวดเร็วเพียงแต่บางอย่าง ถ้าถูกชวนก็ไปในทางทุจริตถ,ถูกชวนก็ไปในแบบมิจฉาชีพหรือคุณรู้อยู่แล้วเขาบอกว่าเขาเปิดรับแอดมินเกมพนันแอดมินเพจพนันให้วันละพัน,ให,น,พนให้วันละสองพก็ไม่ควรไปสุดท้ายก็ต้องมานั่งน้ำตาตกเพราะอะไรเราเลือกในทางที่เราคิดว่ามันได้ตังค์เยอะเขาก็เอาไปขังไว้ที่กระเมนแเลยเห็นไหมคะที่มานั่งพูดกัน แอดถึงบอกว่าบางคนฟังเพราะว่ากระเษียณแล้วบางคนฟังเพราะต้องการฟังดาวประจำตัวแต่เพราะมันมีดาวแบบนี้ไงคะมันจึงมีคนที่พลาดพลั้งเสียทีหรือแม้กระทั่ง3 1มหนึ่งเจ็เล่นกันแอดบอกมันจะมีเรื่องของการระงบับยับยัง้งอารมณ์ท่านที่ฟังแล้วบางท่านก็บอกว่าไม่มีหรอกฉันไม่ได้ทําแต่ดาวมันเป็นดาวรวัวมันไม่ได้เป็นดาวของเจ้าพตาคนเดียวคนที่ทําก็มีแต่บางเอิญเขาอาจจะไม่ได้ฟังและถึงฟังก็ระงบับยับยัง้งอารมณ์ ของกรรมปัจจุบันไปบวกรวมกับกรรมเดิมและไปบวกรวมกับอํานาจของดวงดาวด้วยดังนั้นเจ้ากตาเชื่อแอดเถว่าในช่วงระยะเวลาเนี้ยดาว86ดาว81พร้อมที่จะทําให้เจ้ากตาหลงระเริงบ้าอนาจทําให้ตัวเองเสื่อมได้เหมือนกันในลักษณะของการเล็งนะคะเพราะฉะนั้นหลังวันที่19กันยายนดาวเสดอาจจะทาให้เราพินเพียเพ้ยนทําให้เราคิดหน้าคิดหลังไม่รอบคอบ เจ้าพ่อตาก็ต้องทําตัวให้รอบครอบเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงสิ่งต่างๆแล้วรับโชคลาภความสําเร็จจาก,กเกษตรจากอุจจาราโชคจากมหาจากักรจากดาวประจําตัวเนี้ให้ความมั่นคงคือโชคลาภความสําเร็จมันมาแน่แต่มาอย่างไรอะที่เราจะประครับประคองชีวิตเราไปวันข้างหน้าให้มันง่ายขึ้นดีขึ้นโชคลาภเข้าง่ายขึ้นชีวิตดีขึ้นสบายขึ้นเดินง่ายขึ้นเกมหมากชีวิตของเรามันเบาบางปัญหาเบาบาง ต่อไปนะคะดาวดวงสุดท้ายก็คือพระสุกในวันที่21กันยายนเนี่ยเข้ามาเป็นเกษตรตาที่ประดีในเรือนปุตตะก็ต้องถือว่าเด็ดถือว่าดีพระสุกในเรือนปุตตะก็จะส่งผลในลักษณะของความมั่นคงและแน่นอนทําให้เจ้าตาเนี่ยในช่วงระยะเวลานี้มีน้ําอดน้นําทนยิ่งถ้าเกิดขึ้นสู่ที่สูงคุณจะชอบความติรธมคุณเป็นทนายความคุณเป็นผู้พิพากษาเข้าแก๊ปเพราะคุณจะรู้สึกว่าคุณต้องให้ความ เท่าเทียมให้ความยุติธรรมคุณทํางานเกี่ยวกฎหมายเป็นตารวจเป็นทหารคุณจะมีลักษณะของคนที่มีความยุติธรรมสูงมากเพราะสุกเข้าไปในเรือนตาช่างซึ่งเป็นเรือนของเขาและเป็นคนที่มีความละเอียดลึกซึ้งอ่อนโยนในช่วงระยะเวลานี้อ่อนโยนเฉลียวฉลาดอดทนมองการไกลและรู้อะไรควรไม่ควรจังหวะนี้เรียกว่าพระสุกเนี่ยมากู้ทุกอย่างนะคะส่งพลังให้เจ้าวาตารหลายเรื่องแล้วสุกในเรือนปุตตะนั้นนะคะเป็นสุกในหลัก ของสาม,สาม,สามเรือนเนี่ยที่คานอำนาจกันอยู่ไม่ว่าเป็นคานอำนาจด้วยส่งเสริมด้วยตนุุปตตะและสะ,ะจะเกิดเรื่องราวดีๆใหม่ๆให้เจ้าตาประสบความสำเร็จด้วยบางคนสอบนะคะสอบอะไรต่างๆในช่วงระยะเวะลานี้สอบได้เรียนจบมหาลัยรับราชการนะคะเพียงแต่ว่าถ้าบางคนรับราชการอยู่แล้วอาจจะมีแนวโน้มของการ โยกย้ายเพราะว่าดาวมรณะนั้นถอยหลังอยู่ในเรือนสุผะนะคะอาจจะมีเรื่องของการโยกย้ายเพราะขัดแย้งกับผู้ใหญ่ได้แต่ถามว่าโยกย้ายแล้วขัดแย้งกับผู้ใหญ่แล้วตกต่ำไหมไม่ตกต่ำนะคะเพราะว่าในเรือนการงานของคุณเนี่ยพระราหูเข้าไปสู่ภพเรือนการงานเนี่ยมันออกแนวอยู่แล้วหาว่ามีเกณฑ์โยกย้ายยาวๆไปจนถึงมีนาเดือนหน้าอยู่ที่ว่าคุณโยกย้ายไปแล้วหรือยังไม่ได้โยกย้าย ในช่วงระยะเวลาน,นี้พอดิบพอดีว่าพระศุ์เนี่ยเขาเข้ามากระทบกับพระเสาอาจจะโยกย้ายด้วยความรู้สึกไม่ได้อยากย้ายนะแอดอก็เป็นธรรมดาค่ะมันเป็นวัฏจักรแต่แอดก็บอกแล้วว่าด้วยความวิทยาอุตสาหะของเจ้าอตาในระยะเวลาน,นี้ทุกการขยับย้ายทุกการพูดคุยทุกการเจรจาส่งความสาเร็จให้เจ้าอตามากขึ้นกว่าเดิมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอะไรที่จะเกิดเราก็ยอมรับ แล้วก็ทํามันไปในทิศท,ทางที่ดีเชื่อเชื่อแอดเถอว่ามันจะไปทําให้เจ้าวตาประสบความสําเร็จได้โดยเฉพาะแม้ม,มรณะเนี่ยจะถอยหลังแนวเรินสุภาแอดก็ยังมองเห็นว่าเจ้าชะตามีเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายหรือมีเกณฑ์จะต้องไปทํางานในพื้นที่ที่มันเสี่ยงภยัยหรือเสี่ยงอันตรายโดยที่ไม่ได้เต็มใจไปแต่เป็นเป็นจังหวะที่อาจจะต้องไปนะคะ เพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลานี้เจ้าอตาก็อาจจะมีเรื่องยุ่งยากกับการโยกย้ายนี้หรือมีเรื่องยุ่งยากกับญาติพี่น้องในการเดินทางของเจ้าอตาบางคนเดินทางกลับบ้านต้องไปช่วยเหลือญาติมิตรพี่น้องอีกก็มีนะคะมรณะสุภะต้องไปดูแลญาติมิตรพี่น้องของพ่อแม่ก็คือลุงป้านะอาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องไปดูแลต้องไปจัดการเพราะมันถอยหลัง นะคะบ,บางคนเนี่ยกลับบ้านเพื่อมาจัดก,การมรดกของพ่อแม่มรดกของปู่ย่าตายายอะไรเงี้ยบางคนช่วงระยะเวลาน,นี้โยกย้ายเพราะว่าฝ่ายหรือว่าอำนาจฝ่ายคุณมันตกต่ำทําให้คุณต้องหลุดออกมาจากขั้วนั้นก็ได้เนี่ยค่มันมันเป็นการโยกย้ายแบบนี้อันนี้คือการโยกย้ายที่พระเสาคุมอยู่นะคะแต่การโยกย้ายสั้นๆซึ่งแอดมองว่า ด้วยตัวจอตาเองเนี่ยมีศักลิลธิ์แห่งความมั่นคงของดาวพฤหพัสท,ที่ได้ถึง4ี่ตำแหน่งในช่วงระยะเวลากลางเดือนกันยายนทำยังไงคุณก็ไม่แย่ลงไปมีแต่ดีขึ้นดีขึ้นไม่ว่าคุณจะพบเจอเรื่องอะไรมีแต่ความเจริญและก้าวหน้าที่เกิดขึ้นจากตัวเองเขาเรียกว่ามีตัวเองเป็นเกราะแก้วกำบังอะและมีตัวเองที่มีอำนาจบารมีที่จะปกป้องเรื่องยุ่งยากของตัวเองอะ คือคุณรอดพ้นไปได้ด้วยตัวเองล้วนๆรอดพ้นไปด้วยพระพุทธในช่วงระยะเวลานี้ล้วนๆเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าพระพุธมากลางล่มกลางล่มแบบเป็นเกราะแบบที่ทหารตำรวจใส่ให้เลยไม่มีอะไรยิงเข้านะคะทีนี้ดาวครบทั้งหมดแล้วเรามาแยกเรื่องการเงินการงานความรักกันลัคนาราศีเมถุนเนี่ยแอดบอกแล้วว่าระยะเวลานี้เจ้าว่าตามีความมั่นอ,อกมั่นใจในตัวเองแล้วบอกเลยว่าไอ้ที่คิดว่าตัวเองมีอํานาจบรารมีอะไรบางอย่างไม่ได้คิด ไปเองไม่ได้มโนมันเป็นเรื่องจริงเจ้าอตาช่วงนี้มีจิตใจที่เข้มแข็งเอาเรียกว่ามีพลังและมีอำนาจจิตบางอย่างที่ทำให้ความรู้สึกนึกคิดของตัวเองเนี่ยเป็นความรู้สึกมั่นอกมั่นใจในตัวเองแล้วก็สามารถที่จะพูดและเจรจาในทุกวิธีทางเอาชนะศัตรูได้ตลอดเวลาแล้วไม่ต้องขอความช่วยเหลือใครคุณจะประกอบทุกสิ่งทุกอย่างด้วยพลังงานในชีวิตของคุณที่มันมีมากมากจนชนะศัตรู มีพลังในความขยันขยันมากจนเอาชนะทุกเรื่องทุกปัญหาที่เข้ามานะคะเรียกว่าล้มตรงไหนก็ไม่กลัวการล้มช่วงนี้คือมันเข้มแข็งมากเพราะฉะนั้นจะต้องได้อะไรบางอย่างเช่นสอบติดอะไรโยกย,ย้ายมห ah าวิทยาลัยไ,ไปในที่ดีคือจะต้องมีตําแหน่งอะไรหรือได้อะไรมาในช่วงเนี้ยแน่ๆเพียงแต่ว่าดาวใหญ่ประจําตัวเนี่ยมันบ่งบอกว่า มันขึ้นได้ด้วยตัวเองนะเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยห่างไปผู้ใหญ่ถอยหลังหรือผู้ใหญ่ไปเป็นแบ็กเพราะว่าไม่แข็งแกร่งแค่นี้เองหมายถึงว่าช่วงระยะเวลานี้พึ่งตัวเองแต่เป็นการพึ่งตัวเองซึ่งตัวเองโคตรแข็งแรงเลยนะคะลัคนาราศีเมถุนในช่วงระยะเวลานี้แล้วทีนี้การเงินและการงานของลัคนาราศีเมถุนในเดือนกันยายนเราต้องยอมรับว,ว่าในปี2567หลายๆอย่างเป็นไปตามทิศทางของดาวทั้ง ดาวที่คุมเมืองดาวที่คุมประเทศเราทุกคนค่อนข้างที่จะยากลําบากโดยส่วนใหญ่จะยากลําบากคือไม่ผ่องแผ้วเท่าปีที่แล้วแต่ลักนาราศีเมถุนนะในระยะเวลานี้หลายๆอย่างกําลังกระเทบขึ้นแต่เราก็ต้องยอมรับว่าอีกใน3เดือนก่อนท้ายปีดาวต่างๆของเรายังถอยหลังกงินไม่จบไม่สิน้นจะมีเรื่องให้แก้ปัญหาในช่วงปลายปีทุกลักนณาราศีนะคะเพราะฉะนั้นในเดือนกันยายนนี้ แอนมองว่าเจ้า,าตาเก่งกาศสามารถในเรื่องการจัดการเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงถ้าเป็นการงานมันจะไปเกี่ยวพันกับเรื่องบ้านที่ดินทรัพย์สินรถรามาช้างไม่ว่าคุณจะซื้อไม่ว่าคุณจะขายไม่ว่าคุณจะจัดสรรหรือทําอะไรก็ตามแต่ช่วงระยะเวลานี้เรื่องเนี้ยประสบความสําเร็จรวมถึงเรื่องการพูดการเจรจาต่างๆนะคะ คนที่มีงานประจำการงานของคุณก็ยังอยู่ในระยะเวลาที่มีเกณฑ์โยกย้ายส่วนคนที่บอกว่าหนูโยกย้ายไปแล้วช่วงระยะเวลานี้ก็กำลังปรับตัวและปรับได้แอดมองว่าปรับได้เพราะว่าปรับตัวเข้ากับงานใหม่ได้โดดเด่นตั้งแต่วันที่21กันยายนตัวเจ้าตาบางคนเพิ่งไปทำงานนะคะจะผ่านไม่ผ่านการพิจารณาต่างเนี่ยก็ต้องบอกว่าผ่านเกบผ่านกันยานี้นแหละนะคะ เจ้าชะตาพฤรหัสหรือกรรมมะอยู่ในเรือนวินาศปัตนิอยู่ในเรือนวินาศอ่าในเรื่องของการทํางานร่วมกับใครซึ่งเป็นงานออนไลน์แอดก็ถือว่าเจ้าชะตาจะมีคนที่ทําด้วยค่อนข้างดีในระยะเวลานี้แม้ก่อนหน้านี้อาจจะคุยกันไม่รู้เรื่องแต่ตอนนี้คุยกันรู้เรื่องแล้วจะพากันไปในทิศทางที่ดีขึ้นเพราะพระศุกร์นั้นได้ตําแหน่งดีในวันที่21กัน,นยายนพระพูดรือเจ้าชะตาเนี่ยได้ตําแหน่งดีแต่ถามว่ามีการขัดแย้งกันไหม มันจะขัดแย้งกันเรื่องของผลประโยชน์จะทําอะไรก็ตามระวังในะเรื่องเอกสารสัญญาจะแบ่งยังไงาการทาให้มันเป็นมืออาชีพแม้ว่าคนที่มาทําด้วยจะเป็นพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวหรือหมู่เครือญาติก็ตามทําให้มันเป็นมืออาชีพอย่าทํางานแบบครอบครัวเพราะถ้าครอบครัวมันบอกว่าอะไรไม่เป็นไรหรอกนะอ่ะร้อยให้ได้กาไรก่อนค่อยมาปันผลไม่ได้ต้องมีเงินเดือนต้องมีบัญชี ต้องมีกําไรต้องมีขาดทุนต้องมีความชัดเจนนะคะจะเป็นหุ้นส่วนบริหารหุ้นส่วนอะไรก็ตามอ่ะคุณจะต้องแบ่งแยกออกมาเพื่อให้รู้ว่ากําไรหรือขาดทุนในการดําเนินงานอย่าทําอะไรแบบครอบครัวถ้าพูดว่าเราอยู่กันแบบครอบครัวเมื่อไหร่นะคะความเสียหายรออยู่นะเมทุนยังมีเรื่องของการได้รับอะไรจากพ่อแม่หรือว่าที่ดินทรัพย์สินที่ คุณพ่อคุณแม่สร้างสมไว้บรรพระบุรุษสร้างสมไว้เพราะแอดบอกแล้วว่าพระเสาอะถอยหลังเจ้าตาก,กลับมาพูดและเจรจาในเรื่องพวกนี้นะคะมีเกณฑ์ที่จะมีเกณฑ์ที่จะถูกเอารัดเอาเปรียบในเรื่องของลาบผลทั้งเรื่องของมรดกนะเพราะดาวเจ้าเรือนลาภเนี่ยอยู่ในเรือนตานุรักษ์ตั้งแต่ช่วง ของเดือนสิงหาคมมันเป็นคู่ศัตรูต้องเกิดการประทะและบางคนปะทะในลักษณะของการขึ้นลงขึ้นศาลก็ได้แต่สรุปสุดท้ายถ้าคุณมาปะทะกันในเดือนกันยายนยังไงลัคนาราศีเมถุนก็ถือไพ่เหนือกว่าด้วยดาวประจําตัวนั้นเข้มแข็งมากๆนะคะการเงินการเงินของชาวลัคนาราศีเมถุนนะ ไม่มีอะไรบ่งบอกว่าจะติดขัดเลยยกเว้นการขัดแย้งในเรื่องลาบที่จะได้มาแต่สุดท้ายเราก็จะได้มีเงินจากจากการงานใหม่ๆเข้าด้วยนะคะมีเงินจากการขายบ้านมีเงินจากการขายมรดกมีเงินจากการให้เช่ามีเงินจากการเดินทางคือคือเงินนะเข้าเยอะนะลักนาราศีเมถุนนะเงินเข้าเยอะเงินเข้าคล่องแต่ถามว่าถามว่าใช้เงินเปลืองไหม คือก็เงินก็เงินเข้าเงินเข้ามากอ่ะค่าใช้จ่ายก็มีมากอ่ะในช่วงเนี้นะคะแต่งานเกี่ยวกับเรื่องของงานบริการงานกฎหมายงานอะไรแบบนี้ก็ยังดีอยู่นะคะงานวินาศก็ดีงานวินาศกับงานเบื้องหลังงานที่อธิบายไปในตอนต้นนะคะเพราะฉะนั้นการงานเนี่ยก็ยังเข้มแข็งแล้วนาราศีเมถุนก็ที่บางคนมาบ่นตกงานอ่ะแอดอยากงให้เช็คนะ ดาวประจำตัวไหมเป็นกาลีจอนนะคะซึ่งก่อนเนี้ยถามว่ามีสิทธิตกงานไหมคือกร,รมมวินาดะถ้าเจ้าตาเลือกงานที่ไม่ไกลบ้านอ่ะเออเลือกงานที่ใกล้บ้านอ่ะมีสิทธิตกงานเพราะกรรมะวินาคือมันต้องทำงานไกลอยู่ละทำงคนต่างประเทศเลยแต่โดยรวมอะถ้าเกิดไม่เลือกถ้าเกิดไปตามเส้นทางของกรรมะวินาแ้นมองว่าเจ้าตามีสิทธิที่จะไม่ตกงาน แต่ถ้าเกิดเราไม่ยอมไปเนี่ยเราไม่ยอมขยับเราไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอะ่ะคุณก็มีเกณฑ์ตกงานสูงเหมือนกันเพราะมันมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานมาตั้งแต่มีนาปีที่แล้วเออมีนาปีนี้แล้วอะนะคะเจ้าตามบอกจะดีเมื่อไหร่อะแอดจะดีกี่โมงทุกเรื่องมันมีป,ปุพกรรมเดิมสัมพันธ์นะคะไม่ใช่ว่าจําเป็นจะต้องดาวจรดีแล้วเราจะต้องดีเพราะไม่งั้นช่องแอดคงไม่ทานายลึกไปถึงพื้นดวงเกิดเนาะ ก็ขอให้หลายๆคนที่ช่วงระยะเวลานี้ยังลำบากด้วยวิบากกรรมเดิมอ่ะปลดล็อกเร็วๆแล้วก็เดินหน้าต่อนะฮะในเรื่องของการเงินก็เลยบอกว่าหาได้เยอะมากเยอะแยะมีช่องทางหาเงินได้เยอะแยะแต่ว่าช่องของการซ่อมบ้านขยายบ้านขยายสำนักงานหรือกำลังจะลงทุนทำอะไรอย่างใดอย่างหนึง่งก็ใช้เงินเยอะเหมือนกันบางคนก็ต้องไปดูแลที่แอดเล่าให้ฟังไงว่า มีโอกาสไปดูแลญาติมิตรพี่น้องของพ่อแม่ลุงป้านาอานะคะเออก็ประมาณนี้นะคะส่วนในความรักความสัมพันธ์เนี่ยบางคนบอกว่าแอดอนุญาตให้เปิดเผยหรืออยังเจ้าตาดาวปตาัตนิอยู่ในเรือนวินาศนะคะแล้วระยะเวลานี้บางคนก็อาจจะอยู่ด้วยกันไปเงียบๆได้และถือว่ามีโอกาสที่จะมีบุตร มีบริวารขึ้นมาในระยะเวลานี้ด้วยหรือมีโปรเจกต์ใหม่ๆทำร่วมกันในระยะเวลานี้ด้วยออกแนวดีอะคุณอาจจะต้องรอพระฤหัสขยับก่อนมันมีเกณฑ์อย่างเงี้ยนะต้องคบกันลับๆไปก่อนจนกว่าจะหลุดพ้นตรงนี้เห็นไหมดารานักร้องบางคนในในจังหวะปีใดปีหนึ่งดาวดาวปัตตานีของเขาหรือดาวพระศุกร์ของเขานะหรือพระฤหัสของเขาตกเรือนวินาศอะถ้าก็มีโหดประจำตัวหรือหมอดูประจำตัวเขาจะไม่อนุญาตให้ าบอกให้คบกันไปเงียบเงียเพราะว่าขนาดคบกันไปเงียบเงียบยังเสี่ยพอพอง,ยง,ยง,ยงยที่จะเลิกลากันเลยอันนี้คือข้อหนึ่งข้อสองควรที่คุณคบเนี่ยเป็นคนที่เคยแต่งงานมาแล้วนะคะแล้วก็รู้สึกว่าการครบกันของเราสองคนเป็นความเข้าใจของเราสองคนเพราะฉะนั้นยังไม่ได้อยากไปอธิบายอะไรกับใครก็คบกันไปก่อนซึ่งทั้งข้อหนึ่งและข้อสองที่อาจอธิบายในช่วงกันยายนอาจจะต้องระมัดระวังการทะเลาะเบาแวงอะไรบางอย่างที่ อีกฝ่ายเอาแต่ใจไม่ฟังความเห็นของอีกฝ่ายในช่วงระยะเวลาที่ดาวมฤรตยูถอยหลังตั้งแต่21กันยาถึง21มกราคมนะคะเอาจริงๆมฤรตยูอยู่ตรงไหนมันก็ไม่ดีจะเดินหน้าถอยหลังมันก็ไม่ดีเพราะมันเป็นดาวอารมณ์เพียงแต่พอมันถอยหลังมันจะอารมณ์สูงมากและมันก็จะปวนแปรนะคะซึ่งแน่นอนอะมฤรตยูมันเดินช้าเราไม่รู้เลยว่าจะปวนแปรเมื่อไหร่แต่ว่าเราตั้งรับทันว่ะ เดี๋ยวถ้าเกิดมีอารมณ์เอาแต่ใจตัวเองหรือหงุดหงิดอะไรขึ้นมาเมื่อไหร่เราจะให้อภัยกันได้ง่ายเวลาที่เราเห็นเหตุต้นเหตุแบบเนี้ยว่าเออมันจะมีเรื่องนั้นเรื่องนี้นะคะในส่วนของคนที่แต่งงานและอยู่กินด้วยกันแบบผู้อื่นรับรู้รับทราบระยะเวลานี้ก็มีโอกาสบุตรหลานบริวารที่รอคอยมาสบุตรหลานบริวารอะเขาเรียกว่าได้ สร้างความภาคภูมิใจให้เจ้าชะตาในช่วงนี้บางคนก็บุตรหลานบริวารโตแล้วเป็นไงคะพึ่งผ่าได้ในระยะเวลานี้ต้องเรียกว่าเป็นเด็กดีจริงๆทําให้เจ้าชะตารู้สึกภาคภูมิใจแถมบางคนนะคะในระยะเวลานี้นะคะตัวเจ้าชะตาเองเนี่ยจะเป็นคนที่เอาใจใส่ในบุตรหลานบริวารดูแลจนกระทั่งเขาประสบความสําเร็จนะคะ บางคนบุตรหลานบริวารในช่วงนี้ก็สอบได้เป็นครูเป็นหมอเป็นคนที่นำไรายได้มาดูแลเจ้าวตาอีกทอดหนึ่งก็ได้ตัวเจ้าวตาระยะเวลานี้เลยเลยเป็นคล้ายๆว่าเป็นคนที่มีความสุขอะนะคะแล้วบางคนก็จะมีลักษณะนิสัยอารมณ์ในช่วงระยะเวลานี้อารมณ์ดีขี้เล่นเหมือนเด็กๆนะคะอยู่กับเด็กได้ด้วยและทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องของเด็กก็จเจริญก้าวหน้าด้วยเจ้าวตาระยะเวลานี้อาจจะสังเกตตัวเองนะ ตอนช่วงพระสูกยกเข้าในราศีตุลในวันที่ยี่กันยายนเนี่ยเจ้าตาบางคนเนี่ยก็ชอบหนุ่มสมมุติเป็นคือชอบเด็กๆอ่ะชอบอยู่กับเด็กๆนะคะเพราะฉะนั้นก็จะคาดหวังกับเรื่องของบุตรหลานบริวารอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นคนที่มีคู่ครองแล้วเนี่ยบางท่านบุตรหลานบริวารเติบโตแล้วอาจจะได้มองเห็นความรักของบุตรหลานบริวารคือเขาเข้ามาปรึกษา,าหาหรือเจ้าตา เอาจริงก็เป็นก็เป็นครอบครัวที่อถือว่าอบอุ่นนะในบางส่วนนะดังนั้นอ่ะก็ต้องเรียกว,ว่าชีวิตของคนมีคู่ไม่ว่าคุณจะคบไม่เปิดเผยคบเปิดเผยคบหาอยู่กินกันมานานแอดมองว่ายังอยู่ในลักษณะที่มีความสุขพอพระสุขเข้านะคะคือก่อนหน้าประมาณสักก่อนวันที่ยีอ็ดอาจจะมีขัดแย้งเงินบ้างอะไรเป็นปกติ เพราะว่าดาวสุกเนี่ยมันเป็นนิดอยู่ในเรือนพันธุบางทีก็คู่กรองคนรักขัดแย้งกับแม่หรือพ่อของคุณอะไรแบบเนี้ยก็เป็นประมาณนั้นแต่พอสุกเนี่ยเข้าสู่ภพเรือนภพเรือนปุตตะเป็นเกษตรตราเท่านั้นแหละเจ้าตาม,มีความสุขในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แล้วก็บางคนถ้าเป็นโสดข้ามไปที่เป็นโสดก็ต้องบอกว่าช่วงระยะเวลานี้นจะเจอคนถูกใจและมีโอกาสเจอแบบเด็กที่ทำให้คุณสดใสนะคะ แล้วก็เป็นคนที่มีลักษณะเหมือนคุณคล้ายคุณนะคะตัวคุณเองในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นคนเก่งเป็นคนที่มีเสน่ห์ดึงดูดผู้คนที่เข้ามาหาแล้วเมื่อคุณพบเจอคนที่คุณจะรู้สึกเหมือนได้ส่องกระจกได้เห็นคนที่มีวิธีการดําเนินชีวิตคล้ายกันเนี่ยพูดคุยกันแล้วมันมีความสนุกเหมือนได้กลับไปเป็นเด็กๆอีกครั้งคุยกัน คุณเคยเห็นไหมคนที่มันถูกใจกันถูกชะตากันมันจะคุยต่อกันเพื่๊๊ๆๆ๊ไม่มีช่องว่างเนี่ยคุณจะเจอคนแบบนั้นนะคะในเรื่องของสุขภาพบ้างสุขภาพของชาวาราศีเมถุนเนี่ยมีแค่เรื่องตัวเองนะความอ้วนน้ำหนักการออกกำลังกายดูแลตัวเองให้เยอะๆส่วนเรื่องของการอ่าของคู่ครองคนรักอ่าคู่ครองคนรักก็มีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนกันเพราะว่าในรนวินาในปลว่าอาริศข,ของเขานะคะ กูค้ครองคนรักเรยายะเวลานี้ถ้ากู้ครองคนรักเป็นนักการเมืองนะก็ต้องบอกว่าเขาคือกู้ครองคนรักเจ้าตาเนี่ยจะมีนิสัยอย่างหนึ่งในช่วงระยะเวลานี้นะไม่ว่าคุณจะเป็นคนแต่งงานแล้วหรือยังไม่ได้แต่งงานคือคบหากันเฉยสังเกตเถอะกูค้ครองคนรักคุณจะเป็นคนชอบช่วยเหลือคนอื่นจนบางครั้งเดือดเนื้อร้อนใจนะคะก็แต่ช่วงเนี้ยไอ้สิ่งที่เขาเคยช่วยเหลือคนอื่นๆมานี่แหละค่ะ จะทําให้คู่ครองคนรักของชาวลัคนาราศีเมถุนในระยะเวลาเนี้ย,ยววมือขึ้นถ้าเป็นนักการเมืองช่วงนี้คู่ครองคนรักของเมถุนอาจจะได้ตําแหน่งอะไรก็ได้หรือถ้าเป็นข้าราชาการหรือคนทํางานประจําก็ได้ขยับปรับตําแหน่งนะคะคือเดือนกันยายนเนี่ยคู่ครองของเมถุนค่อนข้างเป็นไปในทิศทางที่ดีและเมถุนเองก็เป็นไปในทิศทางที่ดีเพราะดาวประจําตัวของคุณดีมากๆนะคะ ก็ไม่มีเรื่องกังวลใจในเรื่องของสุขภาพของตัวเองแต่ให้ดูแลคู่ครองคนรักนะคะการเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็การเออถ้าจะเท่า,า,าจ้อตาจะป่วยป่วย,เ,ยวเรื่องของออฟฟิศซิมดมแน่นอนนะคะเพราะดาวกมามมะอยู่ในรอนวินาาคิดเครียดวิตกกังวลในเรื่องของหน้าที่การงานไม่ค่อยวิตกกังวลในเรื่องอื่นๆอย่างอื่นมันมันค่อนข้างสมบูรณ์นะช่วงนี้มันมีแต่งงานเท่านั้นอะ่ะที่แบบเครียดแล้วบางทีเมถุนเครียดกับผู้ใหญ่นะคะเพราะ ดาวพระสาวถอยหลังในเรือนผู้ใหญ่นะคะก็เป็นกําลังใจให้ชาวลัคนาราศีเมถุนที่ทางชีวิตค่อนข้างดีค่ะมหาจักรมหาอุตราชโาชคและกเกษตรทรงผลดีกับคุณเต็มเต็มนะคะกับดาวประจําตัวคุณเต็มเต็มก็ขอให้ประสบความสําเร็จทุกเรื่องทุกอย่าง,ท,างที่หวังที่ตั้งใจนะคะขอบพระคุณสำหรับการซับพอร์ตช่องนะคะสมัครสมาชิกช่องแล้วก็แชร์หรให้อดมินส่งซูเปอร์แงใอดมินขอบพระคุณมากๆพบกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ